mesa. เวลา10โมงนั่งแท็กซี่ไปชมโรงงานเบียร์คีรินกำลังจะออกจากเมืองชิโตเซนี่ไลฟ์สดหรือว่าอัดวิดีโอคะสดถ้าอัดวิดีโอเนี่ยอัดได้ไม่เกิน2นาทีแล้วก็อัดเสร็จแล้วต้องมาส่งอีกเสียเวลาถ้าไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวมันก็เก็บไว้ในนี้ได้24ชั่วโมงแล้วมีเพื่อนบอกว่าจะเก็บเป็นช็อตๆแล้วก็จะใส่แฮนดี้ไดรฟ์เป็นวันเป็นวันไปถ้าจะเข้าท่าดีเนี่ยไลฟ์สดมันดีอย่างคือไม่จำกัดเวลามันขึ้นอยู่กับ3ชั่วโมงค่ะไลฟ์สดเหรอมันขึ้นอยู่กับเน็ตที่เราเอาพ็อกเก็ต Wi-Fi มาด้วยชมเมืองญี่ปุ่นชิโตเซะไปพลางๆก็แล้วกันดูไม่สดชื่นเท่าไหร่เพราะว่าใบไม้มันเนี่ยเพิ่งพ้นจากฤดูหนาวกำลังแตกกิ่งก้านสาขาเป็นฤดูใบไม้ผลิของเขาเนี่ยทุกแห่งที่มีหิมะตกต้นไม้จะเป็นแบบนี้ดูแห้งเหี่ยวอาจารย์วิสุชนสวัสดีค่ะกำลังรับชมสวัสดีครับไอ้ต้นอินทผลัมเม็ดละ120บาทเนี่ยกำลังโตนะอาจารย์สูงถึงแล้วค่ะคีรินหิมะตกเลยถึงคีรินแล้วแป๊บเดียวหิมะตกต้อนรับเลยโอ้คีรินนึกว่าไกลนี่ก็ไม่ตรงเลย Thank you Your next tour. Okay. Factory. Factory. Yeah. Movie and bus records. No. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. And when you come back, come here. Taxi. Taxi. Okay. So will you go back to your hotel? To JR. JR. คีรินเบียร์ได้ยินชื่อมานานLive. Facebook Live. Facebook.
okay though. Oh, it's okay, okay. Facebook Live. Live. SNS okay. Live. Facebook Live. It's okay. Okay. ห้ามเฟซบุ๊กไลฟ์ห้ามเรคคอร์ดโอเคห้ามไม่คิดจะตั้งโรงเบียร์แข่งหรอกขายอินทผลัมพอแล้ว Remind for many yourself What is it? Live ชื่อเกสุดมาอีกก็สิ Okay. And water in the bag. Water. Don't but in factory you no cannot drink. Drink. Okay. Okay. Your pancreas. Okay. Yeah. Your name is spell. Check. Supinya. Thank you. Data ไม่ดูเหรอคะ มันมีนู่นนี่นั่นนู่น อะไรเงี้ย Okay. Hi, we are the neck holder. Please. We are the neck holder. Okay. Okay. If you like to detail sheet in factory, never mind. No. Okay. Please have a seat. ไม่ให้ไลท์ไม่สุดเลยอ่ะไม่ได้ต้องบอกมันนะอย่าหูมีฟังกับอย่าหูเรื่องเขียนไม่ได้นะหมายถึงว่าเมาเหล้า最高に美味しいビールを作るために情熱と経験のすべてを注ぎ込んでいます。そんな彼ら醸造家たちのおいしさへの飽くなき探求心が。何かを分かった人たち、ハンビエ的日本。それまでの醸造方法を根底から見直した画期的な成功によって生まれたそのビールは、キリンビールのものづくりにかける思い、こだわりを象徴する商品です。 Louis Pasteur Beer Yeast Yes,
ญี่ปุ่นเขาขับรถ
รักษากฎจราจรดีมากโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อยมากคนข้ามถนนก็มีวินัยรถก็มีวินัยถ้าไฟแดงก็หยุดประเภทที่ฝ่าฝืนกฎน้อยมากหรือแทบไม่เห็นไม่มีเลยใกล้ๆกับสถานีรถไฟ JR เดินมาเดี๋ยวๆก็ถึง แถวนี้เป็นถนนเป็นสแควร์หมดดูแผนที่ง่ายเดินหาก็ง่ายคืนนี้จะพักที่โรงแรมเดิมที่นี่ชิโตเซนี่อีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้จะไปพักที่ซัปโปโรโดยนั่งรถไฟไปวันนี้5เมษาเวลา 10:30 หน้าโรงแรมมิตสุอิการ์เด้นซัปโปโรเมื่อคืนฝนตกอยู่ในห้องไม่รู้หรอก
พอลงมาข้างล่างถนนเปียกหมดจะเป็นหิมะลงหรือเปล่าไม่รู้ลองถ่ายทอดสดนี่งงเหมือนกันกลางวันแดดจัดเวลาถ่ายไปมาดูมืดๆปรับกล้องก็ไม่เป็นซัปโปโรนี่จะว่าไปก็คือเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดพวกนี้หาเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะเกาะฮอกไกโดเป็นเกาะอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นอากาศเย็นหนาวตลอดปีโดยเฉพาะช่วงธันวามกรากุมภาซึ่งกุมภามีเทศกาลหิมะที่เมืองซัปโปโรนี่เขาจะจัดที่เขาเรียกสวนโอโดริเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวขวางอยู่กลางเมืองจัดเทศกาลหิมะแต่ละประเทศก็มาแข่งขันกันแกะสลักประเทศไทยก็มาแข่งขันกันได้รางวัลทุกปีเหมือนกันเมืองซัปโปโรนี่คนไทยมาเที่ยวเยอะไปที่ไหนก็เจอแต่คนไทยเดี๋ยวนี้ธุรกิจการบินเจริญมากจากกรุงเทพมาแป๊บเดียว6ชั่วโมงถึงแล้วถึงชิโตเซนั่งรถไฟมาอีกเกือบชั่วโมงก็ถึงซัปโปโรมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่านักฟุตบอลไทยมาสร้างชื่อเสียงไว้ที่เมืองซัปโปโรเนี่ยชื่ออะไรคุณธนาทิพย์อะไรผมก็ไม่ถนัดเรื่องฟุตบอลซะด้วยเขาบอกทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากอยู่ในร่มนี่แหละเดินออกไปหน่อยมันก็ฝุ่นพรำตอนนี้ก็มารอลูกสาวลูกเขยและหลานสองคนซึ่งบินมาสมทบมาเมื่อคืนนี้นัดกันที่โรงแรมนี้เดี๋ยวก็คงจะมาถึงเนี่ยที่เมืองญี่ปุ่นนะนี่พื้นเขาเรียบนะใช้กับปาปลาแบบนี้สบายนักท่องเที่ยวไปไหนมาไหนได้สบายมากฟังหาเสียงกันหน่อยอบต.หาเสียงละเ
送りの北海道沢田栄一でございます。皆様おはようございます。北海道地元に行こうの方も沢田栄一でございます。ルーパーシーヌーサムランタムンプリอยู่ตรงสี่แยกโรงแรมนี่มองเห็นข้างหน้านู่นเห็นไหมครับนี่เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของเมืองนี้คือศาลาว่าการเก่านั่นนะครับห่างออกไป100เมตรนู่นนะช่วงมกราคมกุมภาหิมะปกคลุมเต็มไปหมดเมืองนี้จุดนี้เป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของซัปโปโรหนาวเนี่ยมือจะแข็งแล้วจากจุดนี้ไปสถานีรถไฟเชนไปมาญี่ปุ่นนี่มีรถไฟสะดวกครับตรงเวลาเป๊ะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าไปที่ไหนยังไงรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาช้าไปไม่กี่นาทีเขาจะออกแถลงการมาขอโทษเลยนะว่าช้าที่เคยอ่านหนังสือมาทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีขบวนรถไฟเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20,000 ขบวนที่วิ่งขวักไขว่กันไปมาเนี่ยทั้งประเทศรถไฟของเขาเริ่มต้นถ้าจำไม่ผิดก็พอๆกับบ้านเราสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไปไกลกว่าเราผมว่าเกิน50ปีนะอาจจะถึง100ปีของเรายังเถียงกันไม่เสร็จพะยะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือเปล่าไม่รู้สวัสดีครับพี่ทุกท่านสบายดีนะครับปีนี้ขายสไปรูลีน่าได้กี่ร้อยล้านหนวดนี่ดูลายของเจียมไม่กี่วันมาอีกนี่เองบอกมาเขาพบไกด์โทรไม่เห็นเล่าสู่กันฟังบ้างเลยโอเคนะครับมือเย็นหนาวจนแข็งแล้วI'm
ินข้าวกลางวันร้านนี้บลาบบลัมไปเข้าห้องน้ำเหรอห้องน้ำค่ะหาบรรยากาศไปก่อนนะคะมีคนเข้าแถวไปไหนด้วยความระเบียบเรียบร้อยค่ะกินข้าวกลางวันร้านนี้รูปสวยเชียวหลานบอกว่าอร่อยอร่อยนี่ชั้นใต้ดินใต้ถุนสถานีรถไฟ JR ซัปโปโรที่นั่งกันอยู่เนี่ยกำลังรอเข้าคิวกินอาหารทั้งนั้นนะครับเนี่ยเมืองญี่ปุ่นนี่ที่เขาว่าแย่งกันกินเหมือนกันนะต้องรอคิวคนมันเยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะคนญี่ปุ่นเนี่ยง่ายๆสองเท่าของไทยเราไทยเรา65ล้านญี่ปุ่น130ล้านคิดง่ายๆคนญี่ปุ่นทำงานหนักบางคนทำ18ชั่วโมงถึงมีคนเครียดฆ่าตัวตายกันเยอะเหมือนกันชีวิตของคนญี่ปุ่นเขาThank you.
นี่ทำไมบางทีมืดบางทีสว่างนี่ตอนนี้กำลังไลฟ์สดนะเนี่ยยังไงนะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แม่คุณตาไลฟ์สดอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถามว่าทำไมเดี๋ยวมืดทำไมเดี๋ยวสว่างกดตรงไหนดูก่อนนะคะคุณตาใส่แอปอยู่ป่ะแอปอะไรเออเนี่ยเออหายไปละนี่ไม่ละดูก่อนทดลองพบกันหน้าค่ะอันนี้คืออันนี้ก็ปกติแล้วนะเนี่ยทำไมมันมีแอปแบบนี้นี่เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะเจนีเจนีเจนีมานี่หน่อยเจนีนินเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมันมืดแล้วก็มีแอปด้วยเนี่ยเห็นป่ะเห็นมันน้ำมีป่ะน้ำมีติดแอปโอเคอ๋อโอเคแล้วใส่แล้วไม่ใช่มาใส่ฟิลเตอร์เออวันนี้มาใส่ฟิลเตอร์เออมีคนดู1คนแล้วต้องการแท็กน้ำมีไหมแท็กไปเลยนะแท็กก็ได้ค่ะว่ามีน้ำมีอยู่ด้วยมาแท็กแล้วนี่คนดู1คนคนดูนี่คุณดีค่ะเพื่อนกับคุณตาอยู่ที่พะเยาขอยล้ำแสดงว่าอิจฉานะลองผ่านบรรยากาศนะผ่านบรรยากาศแล้วหนูนิดก็พูดไปด้วยอธิบายไปด้วยมันจะถูกนี่เอาหน้าคุณตาหน่อยก็ดีฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้หลานตาหนูนิดกำลังเป็นตากล้องแทนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซัปโปโรยายนะอียายนะอีนะมีคุณพ่อคุณพ่อแม่แล้วก็พี่นะคะอันนี้แม่ก็ถือเดินไปถ่ายและอธิบายหนูอายหนูไม่เอาหนูไม่ผัดดิฝึกอันนี้เป็นร้านปมเม่นะคะเป็นร้านอาหารที่เรากินกันในวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีซัปโปโรเดิมเราเคยไปแต่ไม่ได้เข้ามันต้องปิดตอนนี้คือความหมายต้องไปเช้าเลยเราไปกินอาหารเช้าก่อนจะกลับมาก็ต้องไปทางตรงนี้ทำอะไรต้องอีกต้องเที่ยงครอบครัวกำลังตกลงกันอยู่ว่าจะไปไหนต่อดีไปเรื่อยๆใช่ไหมยุ้ยลงบันไดเรื่อยไปเรื่อยๆเนาะโอเคจะเดินไม่ต้องร้องจะเดิน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 จ
ไม่ถึงมันเป็นสองชั้นอ่ะมันเป็นตึกเก่าคือป้ารถเมย์ก็ไปยืนป้ารถเมย์รอที่พ่อถ่ายมาเมื่อวานก็ยืนรอป้ารถเมย์ทุกวันก็ไปไหนไม่รูวันที่5เมษายนนั่งแท็กซี่ไปกินบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ที่ร้านอนันดาร้านนี้ดังมากทั่วไทยทุกทัวร์ที่มาต้องพามากินบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ที่ร้านนี้หัวละเกือบ 2,000 บาทต่อคนต่อหัวถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเข้าไปดูใน Google นะครับมันจะมีบอกเลยว่ามีอาหารอะไรบ้างคุ้มไม่คุ้มนี่ที่ลายมันมีหิมะตกลงมามันฉลองจะเปลี่ยนแผ่นดินจากยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคใหม่ชื่อไรวะยุคไรวะคือเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินใหม่เนื่องจากกษัตริย์ที่กองราชอยู่ปัจจุบันนี้มอบให้บุตรให้ลูกชายเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์แทนเขาในวันที่1พฤษภาคมนี่ที่เห็นคือเสาทีวีสวนโอโดริซัปโปโรนี่ถ้าจะเปรียบก็เหมือนเชียงใหม่เชียงรายบ้านเรา
ซึ่งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศคือเกาะฮอกไกโดบ้านเราก็จะมีพิธีบรมราชาภิเษก 3-4-5 พฤษภาเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็วันเริ่มวันที่1พฤษภาเหมือนกันบุญเทียมสีนุ่นกำลังรับชมไอ้นี่เขาเรียกอะไรโนโนนะเนี่ยทานุกิโคจิฮะถนนทานุกิถนนคนเดินเนี่ยเนาะไอ้โค้งๆเนี่ยนะเนาะเนี่ยของกินเยอะเมื่อก่อนเราก็เคยมาพักโรงแรมอะไรดอมีอินใช่ไหมแถวเนี้ยนี่นี่ใครจะถึงร้านมันน่าจะมีไอ้รูปปูตัวใหญ่ๆติดหน้าร้านนะนะถึงแล้วพี่บอกให้ค่าแนะนำแอนแต่ก็มีการรับสิทธิ์เมนูพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านค่าละ1เซตนะคะจะมีไก่กับ2สมุนไพรซุปมันกุ้งน้ำข้นอีกตัวนึงเป็นกุ้งราดซอสนะคะเดี๋ยวจะมีพนักงานมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเดี๋ยวลูกค้าเชิญหน้านี้เลยค่ะตามไปหาเดินตามนี่เหรอลูกค้าทานที่นี่กันหรือยังคะขอแนะนำแอลกอฮอล์ก่อนละกันนะคะลูกค้าสามารถนำบัตรแอลกอฮอล์นะคะมาเล่นเครื่องดื่มได้ที่ตรงนี้นะคะเมนูนะคะจะมีทั้งหมดมีเบียร์สดของซัปโปโรจะมีตัวสาเกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีตัวเหล้าบ๊วยนะคะคือทุกอย่างจะมีวอสก้าวิสกี้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวลูกค้าลองมาเช็คในเมนูสีดำตัวนี้อีกทีนะคะเดี๋ยวพาไปที่โต๊ะเลยละกันนะคะลูกค้าเคยมาทานที่นี่กันแล้วเชิญเลยค่ะ
200กรัม 1,000 เยนนะคะแตงโมโต้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนฟรีค่ะลูกค้าต้องการเปลี่ยนตะแกรงได้พนักงานให้เปลี่ยนตะแกรงได้เลยนะคะถังขยะสีดำโมโต้ลูกค้าใส่ถังขยะเท่านั้นอย่าใส่ถังช้อนหรือผ้าช้อนหน่อยมาเช็ดมือลงไปนะคะคนเครื่องดื่มของลูกค้าอยู่ตรงหน้าตรงห้องน้ำอยู่ด้านข้างนะคะให้100นาทีคนนี้สดสตาร์ทเวลาเลยนะคะเชิญเลยค่ะโอเคโอเคเครื่องดื่มทุกชนิดมีบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ทุกทัวร์จะต้องพามาที่นี่หอยนางรมกุ้งแดงเนื้อต่างๆแกงปูปูตัวใหญ่นี่เนาะปูชูไวปูหิมะปูวาคาริ นี่ไงที่แพงๆอร่อยๆปูขนเนี่ยเฮ็ดขนมหวานนี่ซูชิเออนี่เขาบอกจะมากินเป็นชุดมันจะครบหมดเลยคือเขาบอกว่าห้ามให้เอาไปเป็นเซตอันนี้ห้ามแยกก็คือห้ามแยกใช่ไอ้นี่ไข่อูนิไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นอร่อยคือเอาไปเป็นเซตไอติมก็มีให้นี่ประเภทซุปปรุงเองมีโซซุปSpicy sauce น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะมีภาษาไทยด้วยสเต็กเนื้อแกะซอสพริกเกาหลีโอ้นี่แกะกระเทียมลัมวิชซอสนี่หมายถึงว่า
หมักมาแล้วเนาะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ดูเหนียวโอเคแค่นี้ละเขาให้เวลากี่นาทีนะ100นาที100นาทีอ่ะอ๋อมีวากิวเนื้อวากิวด้วยไม่ค่อยสวยที่เราเคยกินนะวากิวนั่นแหละค่ะบุฟเฟ่ต้องอย่างนี้แหละน่าจะเป็นอย่างนี้นี่วากิวบุฟเฟ่นี่โอเคนี่ผ่านไปร่วม10นาทีแล้วมันเหลือ90นาทีแล้วพอแล้วแค่นี้นะไปกินก่อนเด้อกินเบื่อเด้อ